ไปดูอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมีภาพออกมาในโซเชียลและหลายคนตกอกตกใจรถเก๋งทั้งคันหัวทิ่มตกลงไปอยู่ในหลุมขนาดใหญ่นี่คุณผู้ชมดูภาพเองก็แล้วกันหลุมอะไรมันใหญ่โตขนาดนี้ขุดทิ้งไว้แล้วคนขับรถเนี่ยเป็นหญิงผู้สูงอายุเขาอายุ70แล้วดีนะว่าไม่ถึงแก่ชีวิตเธอบอกว่าเธอขับมาปกตินะไม่ได้ขับเร็วแต่มันไม่มีป้ายอะไรบอกเลยว่าข้างหน้ามันมีหลุมแบบนี้พอไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอดของกทม.นี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจสน.ตลาดพลูเขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอน 2:30 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่ามีรถตกถนนแล้วมีคนบาดเจ็บจุดที่เกิดเหตุเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนรัชดาท่าพระตัดถนนราชพฤกษ์ฝั่งมุ่งหน้าท่าพระเป็นโครงการของกทม.มีเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เต็มพื้นผิวการจราจรฝั่งซ้ายสุดหลุมนี้กว้างถึง4เมตรยาว50เมตรลึก10เมตรขุดเตรียมไว้จะฝังสายไฟฟ้าแรงสูงลงดินแล้วปรากฏว่ารถของผู้โชคร้ายคือ Toyota Yaris สีขาวทะเบียนขอไข่บใบไม้663กรุงเทพมหานครตกคาอยู่ในหลุมหัวทิ่มแบบนี้คนขับชื่อคุณเขมกรก้องธนานนท์เป็นหญิงผู้สูงอายุ70ปีแล้วดีที่ว่าแค่เคล็ดขัดยอกเฉยส่วนลูกชายอายุ25คุณวรัตน์ก้องธนานนท์นี่ปากแตก2คนนี้กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเรียบร้อยแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรมากไม่ขอไปโรงพยาบาลคนขับคือคุณเขมกรอายุ70นี่เล่าแบบนี้เขาพาลูกชายเนี่ยจากบ้านพักย่านท่าพระจะมาซื้อกับข้าวที่ตลาดพลูซื้อเสร็จกำลังจะกลับบ้านขับรถจากถนนรัชดาท่าพระขึ้นกำลังจะขึ้นสะพานไปแยกท่าพระไม่เห็นมีการวางป้ายหรือไฟส่องสว่างใดๆว่าตรงนี้มีเขตก่อสร้างไม่มีเครื่องหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นเขาก็ขับมาตามปกติขับมาทางช่องทางซ้ายมาเรื่อยๆอยู่ดีๆรถหัวทิ่มตกลงไปในบ่อดีนะว่ามีคนมาช่วยเอาตัวผู้บาดเจ็บออกจากรถได้และเขาบอกว่าโชคดีเหลือเกินคาดเข็มขัดนิรภัยไม่อย่างนั้นคงบาดเจ็บมากกว่านี้อีกเยอะลองฟังเสียงคุณเข็มมาก่อนดูครับเราว่าทางเนี่ยซื้ออาหารที่ตลาดพลูเนี่ยซื้อเสร็จกำลังจะกลับที่นี่ขนาดขับเบาๆนะตกลงไปโอ้โหตกใจหมดเลยแล้วตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยเขามีเครื่องหมายกั้นอะไรไหมครับไม่มีเลยค่ะนี่เรื่องจริงนะเจ๊มั่นใจเลยว่าไม่มีเลยนะถ้ามีนะเราคงไม่เข้ามาหรอกอ๋อก็คือว่าไม่มีไฟสัญญาณแสดงเลยว่ากั้นพื้นที่ห้ามเข้าอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีกั้นเลยนะครับปล่อยแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยปล่อยแบบเนี้ยอ๋อครับทำไมเมื่อกี้ไม่ปล่อยแบบนี้ล่ะก็คือมันก็คือว่ามืดเลยเรามองอะไรไม่เห็นเลยไม่มีไฟส่องด้วยยังโชคดีที่ไม่บาดเจ็บนะครับแต่หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ